สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูก้อยและครูการค่ะหลังจากที่เด็กๆฟังเพลงจบแล้วนะคะลองมาทายดูสิคะว่าวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆทำกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเอ๊ะถ้าจะให้ครูการทายนะคะต้องเกี่ยวกับเสียงแน่ๆเลยค่ะครูก้อยอ้าวใช่แล้วค่ะคุณครูการวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆประดิษฐ์เครื่องดนตรีจากอุปกรณ์ที่มีอยู่ในบ้านกันนะคะว้าวน่าตื่นเต้นจังเลยค่ะอยากทำแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามารู้จักอุปกรณ์กันเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะอุปกรณ์มีดังต่อไปนี้ค่ะกระป๋องหรือขวดพลาสติกกรรไกรกระดาษสีช้อนเทปกาวกาวลูกปัดเมล็ดพืชต่างๆถ้าไม่มีสามารถใช้หินก้อนเล็กหรือเม็ดทรายแทนได้นะคะเมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้วเรามาเริ่มประดิษฐ์เครื่องดนตรีกันเลยนะคะเด็กๆโดยเริ่มจากใช้ช้อนตักเมล็ดถั่วเขียวกรอกลงในกระป๋องน้ำอัดลมที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะใช้เทปกาวปิดลงไปที่ปากกระป๋องน้ำอัดลมเพื่อไม่ให้เมล็ดถั่วเขียวหล่นออกจากกระป๋องนะคะปิดลงไปเลยนะคะเด็กๆปิดลงไปให้สนิทเลยแล้วเราลองมาเขย่าดูนะคะว่าเด็กๆได้ยินเสียงอะไรหรือไม่เด็กๆได้ยินเสียงเหมือนคุณครูไหมคะเมื่อเราได้เครื่องดนตรีจากกระป๋องน้ำอัดลมแล้วยังไม่เสร็จเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆเราจะมาตกแต่งเครื่องดนตรีให้เกิดความสวยงามกันนะคะเริ่มจากคุณครูจะใช้กระดาษสีฟ้ามาวัดให้มีขนาดเท่ากับกระป๋องเด็กๆวัดให้มีขนาดเท่ากับกระป๋องเลยนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราจะใช้กาวสองหน้าติดลงบนกระดาษสีฟ้าทั้งสองด้านเลยเด็กๆติดลงไปแบบนี้เลยนะคะแล้วเรามาติดอีกด้านหนึ่งนะคะถ้าเกิดที่บ้านของเด็กๆไม่มีกาวสองหน้าเด็กๆสามารถใช้เทปกาวในการติดกับกระป๋องได้นะคะหลังจากนั้นเรามาลอกกระดาษสีขาวออกแล้วนำกระดาษสีฟ้าติดลงไปบนกระป๋องเด็กๆติดลงไปให้รอบกระป๋องของเราเลยนะคะเมื่อเราติดกระดาษสีฟ้าเสร็จแล้วยังไม่เสร็จแค่นี้นะคะเด็กๆเราจะมาตกแต่งให้เครื่องดนตรีของเรามีความสวยงามอีกค่ะหลังจากนั้นเราจะใช้กระดาษสีเพื่อมาตกแต่งกระป๋องเครื่องดนตรีของเราให้มีความสวยงามนะคะโดยเด็กๆสามารถนำกระดาษสีมาตัดเป็นรูปทรงต่างๆที่เด็กๆชอบได้เลยค่ะส่วนคุณครูจะใช้กระดาษสีตัดให้เป็นรูปดังนี้เลยนะคะเด็กๆมาดูนะว่าคุณครูจะตัดเป็นรูปอะไรตัดไปเลยค่ะตามใจชอบของเด็กๆเลยนะคะว้าวมีหลายรูปทรงเลยนะคะมีทั้งรูปวงกลมรูปหัวใจรูปดาวเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งให้สวยงามกันเลยนะคะโดยใช้กาวThank you.
จแล้วค่ะเครื่องดนตรีจากกระป๋องน้ำอัดลมของคุณครูสวยใช่ไหมคะเด็กๆนี่ไงคะเครื่องดนตรีของคุณครูก็เสร็จแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะครูการว้าวสวยจังเลยค่ะครูก้อยสวยมากๆเลยใช่ไหมคะแล้วเครื่องดนตรีของคุณครูการนะคะทำมาจากอะไรบ้างเอ่ยของครูการนะคะทำมาจากหลายอย่างเลยค่ะครูก้อยทำมาจากขวดพลาสติกที่ข้างในใส่ลูกปัดทำมาจากกระป๋องกาแฟที่ข้างในใส่เมล็ดมะขามและทำมาจากถ้วยไอศกรีมที่ข้างในใส่เมล็ดถั่วแดงค่ะโอ้โหเครื่องดนตรีของคุณครูการแต่ละชนิดนี้มีเสียงที่แตกต่างกันแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าเสียงเกิดจากอะไรการคะบอกเด็กๆได้ไหมเอ่ยว่าเสียงเกิดจากอะไรได้เลยค่ะครูก้อยเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุที่ผ่านตัวกลางไปยังหูทำให้ได้ยินเสียงที่เกิดขึ้นค่ะเมื่อเด็กๆประดิษฐ์เครื่องดนตรีแล้วอย่าลืมถ่ายรูปและอัดคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูดูบ้างนะคะเด็กๆอย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่มาประดิษฐ์เครื่องดนตรีตามหนังสือ Active Kids ธรรมชาติรอบตัวหน้า34กันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย